สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสู้ไหมมั่นใจไหมว่าเราจะชนะไม่ท้อใช่ไหมไม่เบื่อใช่ไหมเก่งมากนี่แหละคนดีเมื่อเช้าตื่นมาแล้วดูข่าวช่องอื่นที่ไม่ใช่ Blue Sky พยายามที่จะอดกลั้นตลอดเวลาที่ฟังก็อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายที่แสดงความคิดเห็นในข่าวนั้นขอยกมือไหว้เลยนะครับว่าขอโทษไม่ได้ด่าไม่ได้โกรธแต่อยากจะบอกให้ท่านมาช่วยกันคิดเพราะท่านเหล่านั้นพูดถึงวันที่เราจะออกมากันวันที่13บอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหายเป็นหมื่นล้านซึ่งอาจจะจริงเราไม่เถียงแต่เราอยากจะถามท่านว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ระบอบทักษิณอยู่ต่อไปมันจะมากกว่าหมื่นล้านหลายเท่าตัวท่านรู้หรือเปล่าไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธแต่อยากจะถามแล้วชวนให้ท่านคิดท่านอยากให้เราหยุดท่านอยากให้เราเลิกท่านไม่อยากให้เราทำเพราะท่านบอกว่าเราทำแล้วเศรษฐกิจจะเสียหายแล้วท่านคิดว่าจำนำข้าวเสียหายเป็นหมื่นหรือว่าเป็นแสนล้านและกี่แสนล้านแล้วท่านจะปล่อยให้เราเลิกสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อให้ระบอบทักษิณกัดกินประเทศชาติจนกระทั่งเราพบกับความพินาศและหายนะกระนั้นหรือแล้วท่านบอกว่าคราวนี้เราตั้งใจอยู่กันหลายวันเกรงว่าจะยืดเยื้อและเสียหายมากก็อยากจะเรียนท่านว่าไม่อยากยืดเยื้อไม่อยากเสียหายมากท่านก็ออกมาแล้วชวนคนอื่นมาร่วมกับเราไม่นานเราต้องชนะท่านไม่ออกมาร่วมกับเราแล้วท่านมานั่งกลัวท่านกลัวสิ่งที่มีความเสียหายน้อยกว่าการที่ระบอบทักษิณยังอยู่มีคนถามว่าสึนามิกับการชุมนุมของมวลมหาประชาชนนั้นอะไรสร้างความเสียหายประเทศชาติมากกว่ากันมีคนตอบซึ่งเก่งมากตอบว่าความเสียหายจากสึนามิบวกกับความเสียหายที่เกิดจากมวลมหาประชาชนยังไม่เท่าความเสียหายที่เกิดจากระบอบทักษิณเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ว่าเราเลยที่เราทำสิ่งที่จะพยายามกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากประเทศไทยเรายอมรับว่าความเสียหายต้องเกิดขึ้นฝรั่งบอกแล้ว no pain no gain ไม่เจ็บปวดบ้างแล้วมันจะได้สิ่งที่ต้องการมาได้อย่างไรท่านคิดว่าเราสามารถเดินบนพรมแดงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วไปกล่าวเชิญยิ่งลักษณ์และชาวคณะบอกว่าไปให้พ้นประเทศเถอะท่านใช้เราพวงมาลัยไปที่ดูไบแล้วไปไหว้ทักษิณหยุดยุ่งกับประเทศไทยสักทีได้ไหมท่านคิดว่าวิธีการเหล่านั้นมันทำได้หรือจึงมาดูถูกวิธีการของพวกเรา
และถ้าหากว่าท่านมีวิธีการที่ดีกว่าบอกพวกเราสิครับถ้าเกิดท่านเห็นว่าระบอบทักษิณทำลายประเทศชาติและจำเป็นต้องกำจัดแต่ถ้าท่านคิดว่าวิธีการของมวลมหาประชาชนยังไม่ได้ผลยังไม่เพียงพอมีอะไรที่จะได้ผลท่านบอกสิท่านกระซิบสิกองอำนวยการก็ตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านหวังดีจริงท่านมาหาเราเหมือนอย่างเมื่อวานนี้มีคนเขียนจดหมายมาบอกอาจารย์เสรีบอกวิธีการเพิ่มเติมให้แต่เขาบอกอาจารย์เสรีอย่าพูดนะเพราะอาจารย์ยังโดนแค่หมายเรียกยังไม่ใช่หมายจับให้ลุงกำนันที่โดนหมายจับอยู่แล้วนั่นแหละเป็นคนพูดเพราะมันจะจับเพิ่มไม่ได้แล้วมันมีแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นคำแนะนำดังกล่าวนั้นอาจารย์เสรีต้องไปถ่ายทอดให้ลุงกำนันแล้วก็บอกว่าน้องกำนันไหนๆน้องก็โดนหมายจับแล้วก็โดนไปคนเดียวนะเป็นคนพูดเองก็แล้วกันพี่ไม่พูดเรื่องนี้หรอกก็แนะนำมาแล้ววันหนึ่งคงจะได้ยินลุงกำนันพูดสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นที่ได้รับคำแนะนำมานี่แหละคือตัวอย่างของคนที่ไม่อาจมาร่วมกับเราได้จะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามแต่ใจอยู่กับเราและพร้อมจะช่วยเราเหมือนกับที่อาจารย์เสรีเคยนำเงินมาอาจารย์พิเชษมา1ล้านบาทแล้ววันต่อมาก็มีคนให้มาอีก 200,000 วันต่อมาก็มีคนให้มาอีก 300,000 วันต่อมาก็มีคนให้มาอีก 30,000 บาทวันนี้เดี๋ยวจะให้กับลุงกำนันนะคะมีคนที่เราต้องขอบคุณเพราะเขาทำให้เราได้รับเงินบริจาคเยอะได้ผ้าห่มเยอะได้เสื้อหนาวเยอะแม้แต่เพื่อนบ้านของอาจารย์เสรีเองซึ่งเคยช่วยทำป้ายหน้าบ้านให้โดยไม่คิดสตังค์ต้องขอขอบคุณมากเขาบอกอาจารย์เสรีทำอะไรกับประเทศชาติเยอะแค่ทำป้ายชื่อบ้านให้นั้นน่ะเขาบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขายินดีที่จะทำให้เขาก็นำเอาเสื้อหนาวมาบริจาคผ่านอาจารย์เสรีทั้งหมด700ตัวซึ่งคนที่เราจะขอบคุณในครั้งนี้ก็คือคุณฤทธิ์ศรีดวงที่เรียกแขกให้กับเราทั้งเงินบริจาคและของบริจาคเอาล่ะวันนี้ก็ขอระบายความรู้สึกที่ได้ยินจากข่าวเมื่อเช้าแล้วก็ได้พูดกับท่านที่เป็นคนให้ข่าวแล้วไม่โกรธท่านนะไม่ได้ต่อว่าท่านนะแต่แค่ตั้งคำถามและชวนท่านคิดเท่านั้นว่าความเสียหายที่เราสร้างกับความเสียหายที่ทักษิณสร้างมาตลอด1ทศวรรษให้กับประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรและถ้าปล่อยให้เป็นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นท่านเองเป็นคนมีการศึกษามีฐานะสูงส่งมีตำแหน่งที่ดีงามท่านไม่ยากหรอกนะถ้าท่านจะหาข้อมูลเพื่อจะเข้าใจว่าอะไรคืออะไรท่านอย่าห่วงแต่ธุรกิจของท่านมากกว่าห่วงประเทศชาติเลยพวกเราที่มาช่วยกันตรงนี้เสี่ยงสารพัดอันแรกก็คือมีหมายเรียกบ้างมีหมายจับบ้างชีวิตไม่เป็นปกติสุขแต่เราก็ยินดีที่อยู่กับชีวิตไม่ปกติสุขนั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อความสุขของลูกหลานเราอีกหลายร้อยปีข้างหน้าเราโดนอายัดทรัพย์อายัดบัญชีไม่สามารถใช้เงินได้ซึ่งตรงนี้เขาอ้างว่าเขามีอำนาจเรานั้นอยู่ในสภาพความเดือดร้อนแต่ว่าด้วยเครดิตและความดีที่เราสร้างตลอดเรื่อยมาผู้คนทั้งหลายที่รู้เรื่องราวของเราติดต่อเรามา
ไม่ทิ้งเราและพร้อมจะดูแลเราในช่วงเวลานี้เพียงแต่อยากจะบอกกับฤทธิ์สีดวงว่าอายัดแล้วอยากจะสืบอยากจะสวนอยากจะตรวจอยากจะสอบอะไรกรุณาเร่งทำจะได้รู้ว่า 1. เราไม่ได้เอาเงินมาที่ตรงนี้เพราะมีคนช่วยเราเพียงพอแล้ว 2. เราไม่ได้รับเงินเป็นผลประโยชน์ใดๆในการมาที่นี่เรามาด้วยสำนึกของความรักชาติรักแผ่นดินด้วยใจจริงจากส่วนลึกและจิตวิญญาณประการที่3เราถูกเกลียดชังจากคนที่รักและชื่นชมระบอบทักษิณจะด้วยการหวังผลประโยชน์หวังลาภยศหวังตำแหน่งหรือที่น่าเห็นใจคือถูกครอบงำด้วยวาทกรรมต่างๆและเมื่อเขารักของเขาจนถึงขนาดระดับหลงยินดีเป็นสาวกเขาก็คุกคามพวกเราทั้งกายและวาจาหวังจะให้เรานั้นท้อถอยแล้วก็หยุดที่จะทำการตรงนี้แต่เราไม่มีวันหยุดอย่างแน่นอนจิตวิญญาณของเราพ้นสภาพความกลัวพ้นสภาพความตกใจมีเพียงสิ่งเดียวในหัวใจของเราคือกอบกู้ประเทศชาติให้พ้นจากอำนาจชั่วร้ายของระบอบทักษิณมีคนในระบอบทักษิณให้สัมภาษณ์บอกว่าหลายคนบนเวทีนี้หลายคนในองค์กรอิสระมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี50ก็แปลว่าเป็นผู้กำหนดกติกาในขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ร่วมร่างด้วยก็แปลว่ากติกานั้นร่างโดยคนที่กำลังต่อต้านพรรคเพื่อไทยอยู่ในปัจจุบันนี้เขาตั้งคำถามว่าในเมื่อร่างมาแล้วร่างด้วยตัวเองแล้วจะมาเปลี่ยนกติกาทำไมก็อยากจะบอกว่ากติกามันดีแต่คนร่างกติกาไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่โจรจึงคาดการไม่ได้ว่าจะมีคนชั่วและโจรหาช่องโหว่ของกติกาจนเจอแล้วก็ทำชั่วหลายคนในพรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่าเรานั้นไม่เคารพกติกาเช่นเรานั้นไม่ยอมรับการเลือกตั้งอย่าบิดเบือนสิคะเราไม่ได้พูดว่าเราไม่ยอมรับการเลือกตั้งเราเพียงแต่พูดว่าเราขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะเราต้องการการเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมเรานั้นเขียนกติกามาดีเขียนอย่างคนดีที่คิดไม่ถึงว่าจะมีคนทำผิดกติกาเช่นเสียบบัตรแทนกันผิดกติกาไหมล่ะพี่น้องการปลอมเอกสารในการแก้รัฐธรรมนูญผิดกติกาไหมล่ะพี่น้องและในขณะเดียวกันใช้เสียงข้างมากปิดเสียงข้างน้อยไม่ยอมอภิปรายผิดกติกาไหมล่ะพี่น้องและในขณะเดียวกันการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อที่จะทำให้คนกองเข
ฆาตกรคนเผาบ้านเผาเมืองคนทำลายทรัพย์สินพ้นผิดโดยไม่ต้องรับโทษใดๆผิดกติกาไหมล่ะพี่น้องการที่พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองได้ครอบครองรัฐสภาเป็นเผด็จการเพื่อที่จะใช้เผด็จการเสียงข้างมากในการทำอะไรตามอำเภอใจมันเป็นสิ่งที่คนเขียนกติกาคิดไม่ถึงว่าจะมีนายทุนสามัญกระทำการเช่นนี้ในการเขียนกติกาก็ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีคนกล้าออกมาปฏิเสธไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการเขียนกติกาก็ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีคนในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติย่ำยีฝ่ายตุลาการไม่ยอมรับอีกสาขาหนึ่งของอำนาจประชาธิปไตยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องขอทบทวนกติกาเพราะว่าคนชั่วได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่ากติกาที่เราเขียนไว้นั้นเขาเป็นผู้ไม่ยอมรับกติกาและใช้ช่องโหว่ของกติกานั้นกองบ้านกองเมืองใช้อำนาจเผด็จการพยายามจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างฉกฉวยทรัพย์สินของชาติไปเป็นของตนเองและตระกูลเราจึงยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาพวกเราว่าไม่เคารพกติกาพวกคุณนั่นแหละไม่ทำตามกติกาก่อนจำเอาไว้พฤติกรรมของคุณที่ผ่านมาทำให้คุณหมดความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาลอีกต่อไปแต่คุณก็หน้าด้านทำไขสือเหมือนกับว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยออกมานั่งอยู่ในตำแหน่งต่อไปอย่างหน้าด้านๆพูดให้ฟังเท่าไหร่ชี้แจงเท่าไหร่ก็ไม่ไปทำตามกติกาทุกอย่างไม่ไปก็ต้องทำกันอย่างนี้แหละสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยโปรดเข้าใจพวกเราด้วยและเมื่อหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันหลายภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมจึงมารวมตัวกันเป็นเรือนล้านก็ปรากฏว่าขี้ข้าของระบอบดังกล่าวมาหาว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดมันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแต่มันเป็นการร่วมใจกันต่อสู้คนสามัญทรราชเผด็จการที่โกงกินบ้านเมืองคนที่ไม่เคารพกฎหมายแต่กลับมาอ้างเรื่องกฎหมายในการที่จะยับยั้งพวกเราคุณเองเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายก่อนใครคุณไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคุณหมดความชอบธรรมตั้งนานแล้วแต่คุณก็ไม่ไปคุณมาทำให้พวกเราต้องเหนื่อยต้องร้อนต้องหนาวต้องเปียกฝนต้องลำบากคนใจดำอำมหิตคิดชั่วสิ้นดีถามว่าพวกเรามาตรงนี้สบายนักหรือไม่ได้สบายเลย
พวกเรามาตรงนี้ได้เงินอามิตรสินจ้างใดๆหรือไม่ได้นอกจากไม่ได้ยังเสียอีกมากมายเพื่อช่วยกันสำหรับท่านที่ไม่ชอบระบอบทักษิณแต่ยังไม่ได้มาช่วยเราท่านอยากจะช่วยอยู่ที่บ้านด้วยวิธีการใดเราขอบคุณแต่ขอร้องมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำเพราะถ้าเราสำเร็จท่านลูกหลานของท่านได้ประโยชน์จากการกระทำของเราที่ท่านไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันที่13ที่จะถึงนี้อยากออกมาก็มาไม่อยากออกมาช่วยอะไรได้ก็ช่วยไม่เห็นด้วยแต่มีคำเสนอแนะใดๆพูดมาเรายินดีจะฟังแต่อย่าพูดออกสื่อเพราะนั่นเป็นการหยิบอาวุธให้ศัตรูพูดกับแกนนำหรือใครก็ได้ที่ท่านสนิทชิดเชื้อเสนอแนะมาเหมือนเพื่อนๆของอาจารย์เสรีหลายคนที่แฟกมาให้บ้างอีเมลมาให้บ้างโทรศัพท์คุยกันบ้างได้คำที่แนะนำที่ดีๆหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นขอร้องอย่าแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านสื่อมวลชนให้กลายเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงกันข้ามเอามากัดพวกเราทำให้พวกเราต้องท้อแท้กันสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอร้องในยามนี้ก็คือคนที่เห็นอันตรายของระบอบทักษิณคนที่เป็นห่วงว่าประเทศชาติจะย่อยยับและพินาศด้วยระบอบทักษิณต้องผนึกกำลังสามัคคีกันทำอะไรได้แค่ไหนทำมีคำแนะนำอะไรแนะนำไม่เห็นด้วยขอร้องอย่างเดียวหุบปากชั่วคราวจนกว่าเราจะชนะเราไม่อยากจะกล่าวหาท่านว่าการที่ท่านแสดงความคิดเห็นขัดแย้งพวกเราต่อว่าต่อขานพวกเราในสื่อนั้นว่าท่านเป็นคนที่เข้าข้างระบอบทักษิณเห็นด้วยกับระบอบทักษิณยินยอมให้แนวทางของระบอบทักษิณปกครองประเทศชาติต่อไปเพราะเราคิดว่าท่านมีสติปัญญาท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถท่านไม่เห็นกับคนพวกนั้นแน่นอนท่านเห็นกับพวกเราแต่บังเอิญความกลัวความลำบากและความเสียหายของท่านมันมากกว่าความรักชาติไปหน่อยเท่านั้นเองขอวอนให้ท่านโปรดเข้าใจคำว่าเสียสละบ้างเถอะขอวอนให้ท่านเข้าใจฝรั่งพูดมานานภาษาไทยเราก็น่าจะคนไทยก็น่าจะมาใช้ได้ No pain no gain ไม่มีความเจ็บปวดบ้างซะเลยมันย่อมไม่มีทางจะได้อะไรที่เรากำลังแสวงหาอยู่โปรดเข้าใจอย่างท่องแท้เราไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจเราไม่ได้ทำอะไรนอกกติกาเราพยายามมาแล้วทุกขั้นตอนจากเบามาหาหนักเรามีส.ส.ฝ่ายค้านต่อสู้ในสภาเรามีสื่อสารมวลชนเขียนพูดวิพากษ์วิจารณ์เรามีนักวิชาการเสนอแนะท้วงติงแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่เคยฟังแม้แต่เรายื่นคำร้องต่อศาลศาลตัดสินเขาก็ยังไม่ฟังแล้วมันเหลือหนทางอื่นใด
สำหรับเราในการที่จะไล่รัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมนี้ให้พ้นไปเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคนการชุมนุมของเราก็เริ่มจากเบาไปหาหนักชุมนุมกันเฉยๆจำนวนมากเท่าไหร่ก็ยังไม่ไปเดินครั้งที่หนึ่งจำนวนเป็นแสนก็ยังไม่ไปเดินครั้งที่สองจำนวนเป็นล้านก็ยังไม่ไปครั้งที่สามปิดกรุงเทพครึ่งวันหลายล้านก็ยังไม่ไปพูดเพราะก็ยังไม่ไปด่าก็ยังไม่ไปทำบาปกับพวกเราให้เรากลายเป็นคนหยาบคายพูดจารุนแรงก็ยังไม่ไปเพราะฉะนั้นวันที่13จึงเกิดขึ้นโปรดเข้าใจด้วยเราไม่ได้ทำจากหนักมาหาเบาเราทำจากเบาไปหาหนักแต่คนชั่วชาสามานหน้าด้านมันก็ยังไม่ไปกอดอำนาจอยู่ตรงนั้นจนเราอดคิดไม่ได้ว่าทำชั่วไว้มากใช่ไหมไม่กล้าลงจากอำนาจใช่ไหมกลัวที่จะถูกเช็คบินใช่ไหมตอบให้เลยถูกแน่ๆทั้งคณะนั่นแหละจะบอกให้จำนวนประชาชนมีแค่นี้มีหรือจะถอยมีหรือจะกลัวเรามั่นใจในชัยชนะแม้จะช้าก็ยินดีสู้ไม่มีวันท้อไม่มีวันเบื่อเพราะฉะนั้นขอพูดซ้ำกับวันวันที่13ทุกคนที่ออกมาเมื่อวันที่22ธันวาโปรดมาพร้อมกับจูงมือคนที่ท่านรักมากที่สุด1ต่อ1เราก็ได้2เท่าตัวแล้วเราต้องชนะอย่างแน่นอนWe have tolerated Thaksin regime for more than a decadeTaksin regime composed of corruption, parliamentary dictatorship, law violation, and many other criminal acts. We have been patient, but Thaksin regime and his proxy governmentHave done so many things unlawful, have done many things that are destructive to the country. We have enough of Thaksin regime, and we have decided that we have to get rid of this regime now.For those who think that Thailand has democracy, you have to really investigate. You have to scrutinize the situation in Thailand. You have to dig deep down to the core of the regime. And you will know that we don't have true democratic value in Thailand.But we have parliamentary dictatorship. Thaksin do not respect voices of minority. He always claims that his proxy government is elected. But we have to say that
being elected doesn't mean that you can do anything unlawful and corrupted. If you have done something unlawful, if you violate laws, if you do not respect the Constitutional Court, you are no longer legitimate to be the government of Thailand. If you would like to know why so many people joined the demonstration, you will know that Thaksin and his proxy government has committed a series of unlawful acts. They are corrupted. They are destructive to the system of democracy in Thailand, and they also destroy the fiscal security because of the populist project and scheme. They spend so much budget, and that will be destructive to Thailand. When they issue the amnesty bills to whitewash criminals, corrupted politicians, arsonists, murderers, Thai people can no longer tolerate. That's why we decided to come out here to protest and unseat the proxy government under Thaksin regime. If you think that Thailand has had democracy all along, you don't understand the true value of democracy. You have to try to sympathize with us and then know the whole story from the first start more than a decade when Thaksin came to control in Thailand. He has been corrupted all along. What he has been doing is trying to get everything that he wants, and he's corrupted. He tried to take away from the people of Thailand by using his populist scheme to lure people who would like the benefit, who want the benefit of the populist scheme to be on his side. And he used a lot of political discourse to deceive them. So right now, many of them have come to enlightenment and they no longer be sided with Thaksin regime anymore. That's why the red shirt demonstration that happened 2 months ago failed, because not too many people would like to join the demonstration. They have come to the enlightenment. They know the fact now, and they don't want to be deceived any longer. If you have not yet investigated the true story, please do so. Because if you do that, then you will regain your professional integrity. You will dispute the truthful information to the world, and you will not be excused of being a liar. At this moment, there are many video clips try to explain the real situation in Thailand. Many clips show you how unlawful and illegitimate Thaksin proxy government is, because they have violated laws and then they do not accept the ruling of the Constitutional Court that make them
no longer legitimate to be the government of Thailand and they have to be unseated right now so please use your investigative report practice please adhere to the code of ethics please uphold your professional integrity we do not blame you for distributing misinformation about Thailand's situation because you might have been deceived by the government sources but once you have heard what we give you here on this stage by so many people it should make you have a second thought and then try to investigate the real situation and from then on your professional integrity will be with you and you will be admired for your job thank you บ่ถ้ามาขู่คือกลัวเพราะว่าบ่กลัวแล้วบ่ถ้าไปขอทหารคือมาช่วยฟังรัฐบาลทหารเขาลวกปอที่จะรู้ว่าข้างไหนเป็นข้างที่ถูกต้องข้างไหนที่เป็นข้างทำผิดคิดชั่วทหารมีสมองกึดได้ว่าจะอยู่ข้างใดถ้าเป็นคนดีแต่มีปัญหาปะทะกันตำรวจก็เจ็บประชาชนก็เจ็บรับไปเยี่ยมเฉพาะตำรวจบ่เยี่ยมประชาชนแปลว่าประชาชนบ่ใจคนบ่ใจคนมีศักดิ์ศรีแม่นกาออกทีวีมีน้ำหูน้ำตาแสดงความสำอ้อยบ่มีไผ่เจื้อเขามองว่าสู่เล่นละครตะอันละมันบ่ใจเรื่องแต่เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนประเดี๋ยวนี้คนเป็นล้านล้านต้องมาอิดมาฮ้อนมาหนาวมาโดนยุงคบบ่ได้ปิกบ้านเขาพูดแล้วเขาว่าสู่น่ะเป็นคนใจดำอมหิตคนจะอี้ถึงแม้มันเสียน้ำตามันบ่ใช่มาจากใจมันมาจากการดัดจริตตาละจะบอกเฮ้อถ้าสู่มีสมองนั่งคนเดียวบ่ถ้าเฮ้อริ้วล้อที่มันมีกิเลสและโลภมากนั่งข้างๆพอหมู่นั้นมันจะใส่กำอู้ไปในสมองสูงหึ่มสูงแง่วไปเรื่อยๆนั่งคนเดียวแล้วก็กึดทีละตอนทีละตอนแล้วสูจะหันว่าสูเนี่ยเนี่ยสิ่งที่บ่ถูกต้องมาซักกระไดแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ190แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าที่มาของสว.ออกกฎหมายนิรโทษกรรมการออกกฎหมายออกคะแนนเสียงแตนกันก็มีเอาเสียงข้างมากปิดปากคนเสียงข้างน้อยก็มีเขาจะอู้ก็บ่ฮื้ออู้เสียบบัตรแตนกันก็มีข้อความที่เอามาคือสารก็เอามาที่อู้กันอยู่ในสภากับคนละฉบับมันก็เป็นการปลอมแปลงเอกสารใครก็ฮู้เขาเอาสิ่งนี้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็แปลว่ากฎหมายเนี้ยมันยังบ่สะอาดมันยังมีมลทินสู่ก็ยังมีหน้ายื่นถวายคือในหลวงไปสร้างความลำบากคือพระองค์ท่านสูเนี่ยจะอีได้จะได้
เสร็จแล้วศาลเขาบอกว่านี่เป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68แทนที่หมู่สูนั้นเนี่ยจะสลดหดหูรู้สึกตัวว่าได้เงี้ยอย่างบ่ถูกบ่ต้องบ่เมียออกมานั่งแถลงบ่ยอมรับคําวินิจฉัยมันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญสู่เข้าใจก็เข้าใจก็และคนที่เงี้ยอย่างจะอีเนี่ยมันหมดความชอบธรรมมันอยู่เป็นรัฐบาลบ่ได้มันก็เหมือนนักกีฬาที่กรรมการเขาบอกว่าสู่ฟาวแล้วสู่ก็ต้องเดินออกจากสนามกันนี่เขาบอกว่าฟาวยังเสือกแข่งต่อเนี่ยมันเป็นจะใดเนี่ยและกระท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไอ้นั่นก็บ่ได้ไอ้นี่ก็บ่ได้ไอ้นั่นบ่ถูกกฎหมายไอ้นี่บ่ถูกกฎหมายสู่เฮ้ยที่สู่เนี้ยมาโดยตลอดอ่ะคนเขาฮู้สู่ตีความกฎหมายอันไหนได้ประโยชน์สู่ก็ฮับกฎหมายอันไหนเสียประโยชน์สู่ก็บ่ฮับยายอี้มันบ่ฮ้องว่าอีวอกได้จะใดมันวอกขนาดหนักอันอย่างได้ประโยชน์สู่ก็เอาอันยังเสียประโยชน์สู่กับบ่เอาจะเอี้ยเขาถึงฮ้องว่าเป็นคนจัดวอกเลยจะบอกให้เฮาละประเดี๋ยวเนี่ยหันและยังว่าคนสมัครบ่ได้28เขตลงคนเดียว22เขตที่ลงคนเดียวเนี่ยจะต้องได้20%ของคนที่มีสิทธิ์สู่กะหูถ้ามีสอสอขาดจาก500คนไป26คนเนี่ยมันก็เปิดสภาบ่ได้มันบ่มีทางตั้งนายกได้มันบ่มีทางที่จะมีรัฐบาลได้แล้วสู่จะดันทุลังเสียเงินของประเทศชาติ 3,800 ล้านไปยังเขาบอกคือเลื่อนเลือกตั้งบอกว่าเลื่อนบ่ได้แต่พอสมัครบ่ได้จะให้เขาเลื่อนวันสมัครเออเห็นกับตัวขนาดหนักเนาะอันไหนตัวเองได้จะเอาอันไหนตัวเองเสียบ่เอาคนใจอีเนี่ยมันนอกจากจัดวอกแล้วมันยังจัดเลวเห็นซ้ำอ่ะฮัดถอยหรือเป็นพ่องใจสมองพ่องมีเหตุมีผลพ่องมีศีลมีธรรมพ่องอย่างน้อยจะคนเขาจะได้บอกว่าเออเนาะมันก็มีความเป็นคนอยู่พ่องเพราะประเดี๋ยวเนี่ยเขาห้องสู่เป็นยักษ์เป็นมารเขาไม่ได้พอสู่เป็นคนบ่รู้สึกพ่องกะอย่างมันหนังด้านขนาดนี้วันนี้อิดละบอกให้ด่านักฝากไว้สองกรรมปออีจัดวอกกับอีจัดง่าวเนาะปอละปอบเบอร์ดังดังดร.เสรีวงมนทาครับพี่น้อง